เปิดยอดเงินที่เบิร์ดได้หลังขายเสื้อหมด 1,000 ตัวเรียกได้ว่าเบิร์ดนั้นได้กลับมาก่อร่างสร้างตัวหลังจากเสร็จพิธีอาลัยแฟนสาวอย่างแตงโมนิดาอีกครั้งซึ่งเขานั้นไม่ง้องเงินในวงการสักบาทหลังมีคนคอยชวนไปออกรายการอยู่บ่อยๆหรือหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลืออย่างมากมายโดยงานนี้เบิร์ดกำลังกลับมาเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าเหมือนเดิมอีกครั้งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเขานั้นทำแบรนด์ด้วยตัวเองโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Stoner BKK Shopอีกทั้งเบิร์ดนั้นได้เตรียมกลับมาทำงานผลิตเสื้อลายที่แตงโมนิดาชอบขายแค่ 1,000 ตัวโดยงานนี้แอนนาได้ออกมาเล่าเรื่องราวอัปเดตในรายการเผ็ดมันอันคัดว่าเร็วๆนี้เบิร์ดได้เตรียมทำเสื้อออกมาขายเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เคยออกแบบกับแตงโมแตงโมบอกว่าลายนี้สวยชอบเบิร์ดก็ว่าจะทำเสื้อลายนี้มาขายทำจำนวนแค่ 1,000 ตัวแอนนาถามเบิร์ดว่าทำไมเบิร์ดไม่พรีออเดอร์เพราะเบิร์ดก็ทุนไม่มากเบิร์ดตอบว่าไม่เอาแอนนาเราทำเท่าที่เราทำไหวดูสิเราเชื่อไหมว่ารับรองขายนาทีเดียวหมดจ้าจ๋าบอกว่าฉันเชื่อเพราะว่าคนรักและพร้อมจะให้กำลังใจเบิร์ดนั้นเยอะมากแอนนาฉันจองไป100ตัวแล้วไซส์ M 50ตัว L 50ตัวทั้งนี้ในโลกออนไลน์นั้นได้มีการเผยว่าตอนนี้ทางคุณเบิร์ดได้ปิดการขายเสื้อเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากยอดจองนั้นเต็มทั้งหมด 1,000 ตัวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เบิร์ดนั้นก็ได้ปิดยอดขายเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเบิร์ดขายเสื้อตัวละ690บาทซึ่งเมื่อขายทั้งหมด 1,000 ตัวก็จะได้ยอดขายทั้งหมด 690,000 บาทนั่นเองค่ะ